สวัสดีครับผมนายแพทย์ธีรพลธรรมภาเลิศแพทย์อายุรกรรมเฉพาะทางสาขาประสาทวิทยาและทางด้านสมองนะครับวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องสบายๆฟังเพลินๆอีกสักเรื่องนึงนะครับก็ในแง่ของหน้าที่ของสมองส่วนต่างๆนะครับว่าหน้าที่ของสมองส่วนต่างๆของมนุษย์เนี่ยทำหน้าที่อะไรบ้างนะครับซึ่งที่ต้องอยากมาพูดเนี่ยเพราะว่าพอดีเปิดไปเห็นการบ้านนะครับหรือว่าหลักสูตรของนักเรียนนะครับชั้นประมาณน่าจะป.5 ป.6 นะครับเห็นว่ามีเรียนเรื่องเกี่ยวกับการทำงานของสมองส่วนต่างๆนะครับซึ่งเรียนก็ดูค่อนข้างลึกนะครับแต่ว่าผมก็คิดว่าได้ประโยชน์นะครับแล้วก็เผื่อน้องๆจะฟังเจอคลิปนะครับก็สามารถเอาไปต่อยอดนะครับหรือว่าขยายความจากที่เรียนได้นะครับว่าที่เรียนมาแล้วเนี่ยในทางที่หมอตรวจจริงๆเนี่ยเรามีความเห็นอะไรเพิ่มเติมนะครับมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่น้องๆเรียนไปด้วยนะครับแล้วก็ในทางกลับกันเนี่ยผมก็จะยกตัวอย่างนะครับโรคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสมองส่วนต่างๆไปด้วยนะครับก็ก่อนอื่นเนี่ยต้องมาไล่องค์ประกอบของสมองก่อนนะครับสมองเนี่ยจะประกอบด้วยอันนี้ผมพูดตามความเข้าใจและตามหน้าที่ของมันนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการรับฟังนะครับก็คือสมองเนี่ยจะประกอบด้วยส่วนที่เป็นผิวของสมองนะครับซึ่งก็คือสมองส่วนที่อยู่บนผิวทั้งหมดนะครับอันนี้คือส่วนแรกนะครับอันที่สองก็คือก็จะประกอบด้วยสมองด้านหน้านะครับสมองด้านข้างๆนะครับซึ่งแบ่งเป็นส่วนข้างบนหน่อยกับส่วนข้างล่างหน่อยนะครับทั้งซ้ายแล้วก็ทั้งขวานะครับอันนี้ด้านซ้ายของผมนะครับอันนี้ด้านขวานะครับแล้วก็สมองส่วนด้านหลังเลยนะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับฉะนั้นก็จะประกอบด้วยด้านหน้านะครับด้านข้างๆครับข้างล่างกับข้างบนนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับเป็นสมองส่วนองค์ประกอบหลักๆนะครับซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายเรื่องหน้าที่ของมันอีกทีนึงนะครับก็จะแบ่งเป็นข้างซ้ายข้างขวาซึ่งจะมีตัวแบ่งเป็นรอยแยกเนี่ยตรงกลางนะครับแล้วก็จะมีรอยแยกข้างๆอีกอันนึงนะครับต่อมาก็คือผิวสมองด้านในครับหรืออาจจะเรียกว่าเนื้อสมองด้านในก็ได้นะครับก็เป็นส่วนที่2นะครับส่วนที่3เนี่ยก็คือส่วนที่เป็นแกนของสมองนะครับก็คือผิวสมองทั้งหมดเนี่ยมีเนื้อสมองที่ในด้านในนะครับแล้วก็เหมือนเป็นตัวคล้ายๆไม้เสียบลูกชิ้นนะครับตัวที่แกนกลางที่เสียบอยู่เนี่ยเราจะเรียกว่าแกนสมองนะครับซึ่งก็แบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับก็แต่ว่ามันก็เป็นส่วนเล็กๆที่ติดๆกันนะครับจากนั้นเนี่ยพอต่อลงมาเนี่ยข้างล่างเนี่ยก็คือเป็นไขสันหลังทั้งหมดตั้งแต่คอนะครับลงไปสุดที่ประมาณข้างหลังก็คือประมาณกระดูกหลังข้อที่2ครับก็จะสุดไขสันหลังแล้วนะครับแล้วก็จะต่อด้วยแขนงเส้นประสาทนะครับตามมาคราวนี้พอมาพูดถึงหน้าที่ของสมองส่วนต่างๆเนี่ยเราก็ต้องไล่จากผิวสมองก่อนนะครับผิวสมองเนี่ยอย่างที่ผมกล่าวก็คือว่ามันประกอบด้วยตำแหน่งหน้าข้างๆครับข้างๆล่างกับข้างๆด้านบนนะครับแล้วก็ข้างหลังนะครับผิวสมองทั้งหมดเนี่ยจะทำหน้าที่ที่เราเรียกกันว่าเป็นความสามารถระดับสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความคิดความอ่านภาษาการวางแผนนะครับการควบคุมการมองเห็นทักษะในการใช้อุปกรณ์ต่างๆนะครับรวมทั้งการฟังเล่นดนตรีการเล่นกีฬานะครับแล้วก็พวกความสามารถกันในการขับรถนะครับการประดิษฐ์สิ่งของนะครับการที่จะใส่เสื้อผ้าติดกระดุมนะครับการพูดการสื่อสารทั้งหมดเลยนะครับก็คือเป็นหน้าที่ของผิวสมองนะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะพยายามแยกผิวสมองว่าแต่ละด้านเนี่ยมันทำงานอะไรบ้างนะครับส่วนที่2เนี่ยก็คือส่วนของเนื้อสมองเนี่ยเนื้อสมองเนี่ยโดยตำแหน่งหลักๆของมันเนี่ยก็คือทำหน้าที่ในการควบคุมกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็ควบคุมเรื่องเกี่ยวกับแรงนะครับซึ่ง
มันก็จะถูกเชื่อมโยงมาจากผิวสมองแล้วก็ถูกประสานงานไปที่สมองน้อยด้านหลังนะครับซึ่งใช้เกี่ยวกับการทรงตัวนะครับก็ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่มีโมเดลก็จะมาอธิบายซ้ำอีกทีนึงนะครับแต่ว่าหาโมเดลสวยๆที่ละเอียดละเอียดค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับเนื้อสมองด้านในเนี่ยอย่างที่เราเข้าใจนะถูกแล้วนะครับก็คือสมองด้านขวาเนี่ยเลี้ยงแรงกล้ามเนื้อด้านซ้ายนะครับแล้วก็สมองด้านซ้ายเนี่ยเลี้ยงแรงกล้ามเนื้อทางด้านขวาเป็นการไขว้กันถูกต้องนะครับก็คือถ้าผมจะขยับมือขวาเนี่ยผิวสมองกับเนื้อสมองด้านซ้ายเนี่ยก็ต้องเป็นตัวที่ออกคำสั่งออกมานะครับอันที่สามก็คือแกนสมองเนี่ยง่ายๆคือแกนสมองเนี่ยทำหน้าที่อัตโนมัติทั้งหมดครับของร่างกายโดยที่คำว่าอัตโนมัติก็คือเราไม่ต้องสั่งนะครับอย่างเช่นนะครับการกระพริบตานะครับการที่เราหายใจหัวใจเต้นนะครับการที่ลำไส้เคลื่อนไหวนะครับการที่เราหาวนะครับการที่เราสามารถไอนะครับพวกคำสั่งเหล่านี้ทั้งรวมทั้งความดันชีพจรการหายใจแล้วก็การรักษาอุณหภูมิในร่างกายทั้งหมดเนี่ยมันก็คืออะไรที่เราไม่ต้องสั่งเลยหมายความว่าตอนหลับเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะมีหัวใจเต้นมีหายใจได้นะครับความดันก็ยังอยู่ในระดับปกติเป็นเพราะว่าสมองส่วนแกนสมองเนี่ยออกคำสั่งตลอดเวลานะครับโดยที่เราไม่ต้องบังคับให้มันทำงานผิดกับผิวสมองเนี่ยอย่างที่ผมบอกคือมันเป็นคำสั่งหรือความสามารถขั้นสูงซึ่งเราจะต้องมีสตินะครับเป็นตัวออกคำสั่งออกมาเราถึงจะพูดได้เราถึงจะทำงานจะวางแผนเราจะขับรถหรือจะเล่นดนตรีนะครับพวกนี้ต้องใช้สติเป็นตัวส่งให้สมองทำงานออกมานะครับแต่แกนสมองเนี่ยเราไม่ต้องทำนะครับไม่ต้องบังคับมันทำเองนะครับเป็นพื้นฐานของชีวิตนะครับอันสุดท้ายก็คือไขสันหลังนะครับไขสันหลังก็รับคำสั่งส่วนที่เลี้ยงพวกกล้ามเนื้อลงมาตั้งแต่ต้นคอและความรู้สึกเนี่ยก็จะเป็นตัวสายสัญญาณที่รับคำสั่งของสมองลงมาเพื่อควบคุมร่างกายทั้งหมดนะครับฉะนั้นถ้าแบ่งสมองเนี่ยก็จะแบ่งเป็น4องค์ประกอบง่ายๆนะครับซึ่งถ้ามีเวลาเนี่ยก็จะมาพูดอีกทีว่าแล้วสมองผิวสมองเนี่ยแต่ละส่วนนะครับแกนสมองแต่ละส่วนเนี่ยทำหน้าที่อะไรบ้างนะครับก็จะได้เป็นความรู้แล้วก็อาจจะมียกตัวอย่างบางโรครวมด้วยนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับตำแหน่งของสมองตำแหน่งต่างๆนะครับขอบคุณครับ